สวัสดีคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมต่อนะระนองในรายการ True BFC TV 2019ครับรายการทีวีของสโมสร True Bangkok United ครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ครับเราไปรับชมไฮไลท์การแข่งขันในศึกโตโยต้าไทยลีก2019ครับ True Bangkok United นั้นเปิดสนาม True Stadium ต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC ครับแต่ก่อนอื่นครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแฟนบอลของสโมสร True Bangkok United ครับซึ่งภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยครับเอาละตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าสนาม True Stadium ครับตรงนี้เป็นฝั่งของลานพญานาคครับซึ่งวันนี้ฮะ True Bangkok United ก็จะมีเกมแข่งขันที่เป็นนัดแรกของเลกที่2ครับเปิดบ้านพบกับสุโขทัย FC ครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดูบรรยากาศตรงลานพญานาคเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างครับก่อนที่เกมจะเริ่มเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแฟนบอลของ True Bangkok United กันด้วยครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งด้านหน้าของช็อปขายเสื้อของ True Bangkok United ครับตรงนี้ก็มีแฟนเขากำลังซื้อของอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน่อยครับพี่อยู่ดีครับพี่ชื่ออะไรครับชิมอนครับชิมอนเป็นใครมาจากไหนครับผมมาจากพิจิตรครับมาจากพิจิตรเลยครับพี่คือหมายถึงว่าพักอยู่พิจิตรเลยหรือว่ามาพักอยู่ในกรุงเทพพักอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเป็นบ้านเกิดอยู่พิจิตรใช่ครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่กรุงเทพพี่อยู่การท่าอยู่ที่การท่าแล้วพี่มอนนี่เชียร์ทูแบงค์ค่อยเตะมานานไหมครับเชียร์ได้ทุกทีมเชียร์ได้ทุกทีมมีได้ทุกทีมอ๋อก็หมายว่าก็ถ้าว่างสะดวกที่ไหนก็ไปเชียร์ที่นั่นอะไรอย่างนี้มาครั้งแรกที่ตอนไหนพี่มาครั้งแรกเมื่อตอนไหนวะที่เขาแจกตั๋วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่มอนชอบตั้งแต่คนไหนของทูแบงค์เขาเตะมากที่สุดครับสารวัตรไงสารวัตรเด็ดมิดในร่อนผมด่าได้ไงอ๋อนี่ชอบรุ่นเดียวกันด้วยถามนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจครับเจนี่ก็คือมาด้วยกันเลยอ๋อนี่เขาอยู่ที่ผมอยู่พิจิตรอยู่แล้วแล้วรู้จักกันมาก่อนไหมหรือว่าจากก่อนเดียวกันบ้านเดียวกันคิดว่าฤดูกาลนี้ทูแบงค์เขาเตะจะจบผลงานที่เป็นยังไงบ้างดีกว่าปีที่แล้วนะครับผมว่าเพราะว่ารูปเกมเริ่มมาจูนเริ่มติดแล้วปีที่แล้วดักของเนี่ยหรอใช่ปีนี้ก็ดีทำยังไงเฮ้ยโอเคปีนี้ต้องแชมป์นะใช่ครับโอเคใครต้องแชมป์แล้วครับโอเคขอบคุณพี่มากครับผมครับผมครับครับผมอันนี้เราก็มีช็อปแล้วนะฮะในฤดูกาลนี้ข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโต๊ะที่ไว้ให้แฟนบอลเนี่ยมาหาอะไรรับประทานกันนะครับก่อนที่เกมที่จะเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแฟนบอลของทีมทูแบงค์ให้เสร็จกันหน่อยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นแฟนบอลที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อพี่เดือนค่ะรักแบงคอกค่ะเชียร์แบงคอกมา3ปีแล้วค่ะก็ติดตามมาตลอดค่ะปกติพี่เดือนทำอะไรพี่เหรอคะเป็นทำงานส่วนตัวค่ะค่ะก็เลยมีเวลามาเชียร์มาดูได้เกือบทุกแมตช์เริ่มต้นจากการแบบว่าไม่เคยดูบอลมาก่อนเลยแล้วต้องการพาลูกชายเนี่ยมาเปิดประสบการณ์เนื่องจากว่ามีญาติชวนมาดูเมืองทองใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นแมตช์ที่เมืองทองกับแบงคอกพอดีแต่พี่อ่ะมาช้าพี่ก็เลยไปนั่งฝั่ง VIP ไม่ได้นั่งกับญาติปรากฏว่าพี่ดูไปดูมาอุ้ยทำไมพี่ชอบทีมนี้ไม่เห็นมองเมืองทองเลยพี่ก็เลยรักแบงคอกมาตลอดเลย3ปีตั้งแต่นั้นพี่ก็เชียร์แบงคอกมาตลอดเลยค่ะโมแนะนำตัวสวัสดีค่ะชื่อพี่มดค่ะเป็นไทยมา 2-3 วันแล้วแต่ก็ถึงขนาดเป็นไทยก็ยังอยากมาว่าอยากมาเชียร์ทีมรักสปิริตแรงมากปกติพี่มดทำงานอะไรครับพี่มดทำงานบริษัทเอกชนจะเริ่มต้นพี่มดมาเชียร์ก็คือเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือทางบริษัทให้พนักงานมาเชียร์ก็มากันเยอะมากไม่รู้จักเลยนักเตะในทีมนี้ไม่เคยรู้จักเลยดูฟุตบอลก็คือดูทีมชาติเท่านั้นเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็คือทีมชาติก็ดูน้อยกว่าทีมสโมสรละครับวันที่มาเป็นที่เกมแรกเกมอะไรโอ้เกมแรกอยู่ที่ดินแดงโอ้ตั้งแต่ไทยญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะไทยญี่ปุ่นน่าจะเป็นเจอกับอามี่ก็เป็นแบบตอนนั้นเป็นวิภาวดีดาร์บี้แมตช์ใช่ค่ะใกล้กันมากโอ้เชียร์สนุกมากมันก็เลยติดใจตั้งแต่นั้นมาสวัสดีครับชื่อป้อมครับพี่ป้อมทำอะไรครับเลยทำบริษัทเอกชนครับนี่อยู่ที่ด้วยกันหมดเลยป่ะครับหรือว่าไม่ครับอยู่คนละที่ครับอันนี้เพิ่งมาเจอใช่ครับแล้วเป็นไงการรู้จักกับแก๊งนี้ก็สนุกสนานดีครับสนานไม่เหงาดีครับแล้วก็มีเพื่อนเชียร์ทุกแมตช์ครับคนใดคนหนึ่งก็จะเหงาชอบอะไรที่สุดถึงทำให้แบบเราอยากมาเชียร์ต่อชอบนักเตะครับคนไหนคนที่นั่นครับคนที่นั่นเพราะทำไมชอบคนที่นั่นเขาเล่นบอลดีครับเก่งแล้วก็เล่นได้ทุกตำแหน่งดีครับอ๋อครับชื่อพี่ยาค่ะพี่ยาปกติทำงานอะไรธุรกิจส่วนตัวมีบริษัทเองค่ะเชียร์มานานยังครับพี่ยา4 ปีแล้วตั้งแต่แมตช์แรกเขามาตลอดแมตช์แรกคือที่มาเชียร์คือสุพรรณเจอสุพรรณที่บ้านที่ไปเยือนค่ะโอเคแล้วพี่ยา
ประทับใจอะไรในทีมบ้างครับเจนนี่ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยคือไม่มาไม่ได้ค่ะต้องมาถูกไหมมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่เพราะจริงๆอ่ะคือว่าไม่ใช่เลยอ่ะจะบอกว่าบางทีหลายๆเกมผมดูอยู่ทางบ้านกล้องก็จะจับแก๊งนี้ตลอดเพราะว่าเชียร์มันสุดโอเคในฐานะที่แก๊งนี้เนี่ยมาเชียร์ทีมตลอดอยากให้เชิญชวนแฟนบอลคนอื่นที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาดูที่สนามอยากให้เชิญชวนแฟนเข้ามาดูที่นี่หน่อยครับจะชวนน้องเรือทุกคนเลยจริงๆนะคะจากคนที่ไม่เคยดูบอลมาก่อนเลยแล้วก็แบบว่าพอมาได้สัมผัสบรรยากาศจริงนะคะที่สนามนี้ก็บอกว่ามันสุดค่ะยังไงก็ต้องมาของมันต้องโดนนะคะยังไงต้องมาค่ะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้ายังไม่เคยดูบอลเปิดใจนะคะมาดูทูแบงคอกนะคะอันนี้สุดยอดที่สุดเลยค่ะทีมนี้สุดยอดที่สุดค่ะอยากจะเชิญชวนแฟนบอลแข้งเทพทุกคนนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้มานะครับลองหาโอกาสมาสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าความสนุกสนานมันเป็นแบบไหนครับแล้วก็กองเชียร์ที่นี่น่ารักทุกคนนักบอลน่ารักทุกคนรวมถึงประธานสโมสรก็น่ารักกับพวกเรามากๆครับโอเคขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวเจอในสวัสดีครับผมครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในตรงหน้าสนามเนี่ยก็คือของกินนั่นเองฮะข้างหลังผมนี้เป็นเหมือนกับตลาดเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยว่าขายอะไรกันบ้างครับขายอะไรครับต้นมันตะการเพชรบุรีจ้ามาจากเพชรเลยครับมาจากเมืองเพชรจ้าเห็นพี่เขาใส่เสื้อแบงค์ท็อปเพชรเต็มเลยเพราะว่าแฟนๆอยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าขายทุกแมตช์ค่ะขายอยู่ทุกแมตช์ครับมาขายทุกแมตช์แฟนมาขายตั้งแต่แมตช์เนี่ยเปิดแมตช์แรกเลยครับตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปีแรกเลยครับผม2016ฮะนั่นแหละโอ้โหพี่ชื่ออะไรครับชื่อลุงอมพรครับลุงพรครับผมขายยังไงเนี่ยชุดละ30เอาทอดมันชุดนึงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่บิ๊มถ่ายรายการอยู่ครับสวัสดีค่ะพี่บิ๊มแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อบิ๊มค่ะก็เป็นแฟนของยูไนเต็ดมาตอนนี้ก็4ปีแล้วค่ะบิ๊มประทับใจอะไรที่ทำให้เริ่มต้นมาเชียร์ครับเชียร์มิก้ามาตั้งแต่ทีมชาติไทยค่ะตามมิก้ามาแต่ตอนนี้เชียร์ทั้งทีมเลยค่ะทุกคนทั้งทีมเลยค่ะชอบทุกคนเลยที่แบบเข้ามาเชียร์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานด้วยน้องเถอนักเตะสตาร์ทุกคนปกติพี่บีมทำอะไรนะหมายถึงว่าชีวิตส่วนตัวการทำงานปกติก็เป็นพนักงานขายของอยู่ในห้างแห่งหนึ่งครับแล้วก็แบบถ้าเลิกงานหรือว่าวันไหนหยุดก็จะมาเชียร์ตลอดก็เห็นพี่บีมมาตลอดเลยจริงๆนะยาวเยือนก็ไปได้เท่าที่ไปค่ะแต่ก็พยายามจะไปคืออะไรที่ทำให้แบบพี่บีมรู้สึกว่าต้องไปดูทุกเกมเย่าเกมเยือนมาไม่ได้คิดจะไปทุกเกมนะแต่พอแบบว่าเหมือนตอนแรกเรามาคนเดียวเดินมาเอาของให้มิก้าเสร็จเดินกลับพอวันนึงเหมือนมีกลุ่มมีเพื่อนมันก็จะเป็นการกิ้วกองเชียร์เขาก็จะเอ้ยไปที่ไปอ่ะแล้วความที่เป็นคนตารางงานอ่ะหยุดไม่เหมือนคนอื่นคือแบบว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่วันธรรมดาได้หมดมันก็เหมือนกับบอลถ้วยอ่ะไปได้ทั้งหมดแล้วส่วนมากบอลถ้วยจะไปเยือนมันก็เลยเหมือนจะไม่เห็นเรากับเกมเยือนซะมากกว่าอ๋อใช่อะไรเงี้ยเพราะมันธรรมดาจะหยุดได้ง่ายกว่าครับฝากถึงแฟนบอลที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากเข้ามาเชียร์สโมสรเราที่สนามก็จริงๆอยากจะบอกว่าดูในสนามสนุกกว่าอยู่ที่บ้านเยอะเลยเพราะบางทีนั่งดูที่บ้านแบบบรรยากาศกันได้ไม่เหมือนกันมาตรงนี้มันแบบมันได้เชียร์กันแบบใกล้ชิดเลยเราได้เห็นแบบความทุ่มเทของการทำงานทั้งโค้ชทั้งนักเตะแล้วก็รวมทั้งแฟนบอลที่เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันบรรยากาศมันต่างกันอยากให้มาดูที่สนามมากกว่าค่ะเพราะว่าแบบมันอรรถรสมันต่างกันจริงโอเคขอบคุณครับพี่บิ๊มครับเดี๋ยวเจอกันครับเดินกลับเลยจริงครับจริงก่อนมาก็ยังดูอยู่เลยเดี๋ยวพูดคุยกับพี่นิดนึงวันนี้ผมจ่ายรายการ True View CTV 2019อยู่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่กิตครับพี่กิตครับพี่กิตปกติทำอะไรครับผมพนักงานบริษัทนะครับแต่ว่าก็เวลาเราเป็นเจ้าบ้านจะมาดูตลอดมาเชียร์ตลอดในเกมบ้านเจ้าบ้านมาทั้งครอบครัวเชียร์มานานนะครับพี่จะสัก2ปีแล้ว2ปีแล้วก่อนแรกๆดูแถวๆดูเมืองทองอยู่อ๋อก่อนหน้านี้เชียร์เมืองทองย้ายมาอยู่นี่ดีกว่าลูกเหตุผลคืออะไรครับดูมันเล้าใจกว่าเลยไปขอเป็นแฟนแบงคอกดีกว่าโอเคเยี่ยมเลยพี่คาดหวังอะไรจากทีมบ้างครับฤดูกาลนี้อยากเห็นทีมที่แบบได้โกยแต้มตลอดเวลาดีกว่าตอนนี้หวังจะกดทีมจ่าฝูงตามไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับอย่าสะดุดแล้วกันใช่ให้พี่กิตฝากถึงนักเตะคนไหนก็ได้ฝากใครถึงนักเตะถึงโค้ชถึงประธานสโมสรฝากได้หมดเลยฮะจริงๆอยากจะฝากถึงนักเตะทุกท่านมากกว่าครับขอให้เล่นให้เต็มที่พวกเราเป็นกองเชียร์และเป็นกำลังใจครับครับโอเคขอบคุณพี่กิตมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอข้างในพี่ครับโอเคครับผมครับรอ
สวัสดีครับถ่ายรายการอยู่คุยหน่อยได้ไหมชื่ออะไรทั้งสองคนเลยชื่อเล่นชื่อแพ็กนะครับชื่อจริงชื่อธีรพงษ์เสี่ยมสุขแพ็กครับชื่อแอนครับแอนแพ็กแอนเชียร์ทีมมานานยังครับผมก็ตั้งแต่ทีมย้ายมาใช้ที่เนี่ยตั้งแต่ปีแรกเลยครับใช่ตั้งแต่2016ใช่ตั้งแต่ทีมย้ายมาก็เชียร์มาตลอดแล้วอะไรทำให้เราแบบว่าอยากเข้ามาดูเกมอย่างปีที่แล้วเกมมันนะพี่เวลาแบบบุกแรกกันอะไรเงี้ยบุกแรกกันแล้วเกมมันสนุกผมก็ชอบก็เลยแบบก็อยากมาดูแล้วอย่างเพื่อนอ่ะมีเพื่อนเรียนอยู่ด้วยเงี้ยมันก็ชวนมันมาดูมาเป็นแก๊งเลยใช่ก็มาฝากถึงนักเตะหรือฝากถึงทีมอะไรก็ได้ก็อยากให้นักเตะสู้ๆครับแล้วก็อีก15นัดที่เหลือก็ให้เต็มที่แล้วก็ลูกการนี้ก็อยากให้สักแชมป์นึงอะไรก็ได้อะไรก็ได้สักแชมป์นึงก็ให้มีอะไรติดไม้ติดมือหน่อยครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับคุยนิดนึงได้ไหมฮะพี่ชื่ออะไรฮะสุภเลิศครับพี่สุภเลิศเชียร์ทีมมานานแล้วครับพี่ตั้งแต่ต้นปีครับตั้งแต่ต้นปีนี้ครับแล้วปกติมาใครบ้างครับก็มาครอบครัวครับกี่คนครับพี่4 คน 4 คนครับลูกๆมาทั้ง3คนเลยครับพี่มีลูกแล้วก็หลานแล้วอะไรที่ทำให้พี่ชอบสโมสรทูแบงค์เตะครับเราอยู่กรุงเทพครับเลยหาสโมสรเชียร์ชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดครับชอบคนไหนเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันกับคาเวสกองหลังแล้วเรามีนักเตะในดวงใจไหมโมนิยาโมนิยารู้จักนักเตะคนไหนบ้างไหมสักคนหนึ่งทิสตองโดทิสตองโดแล้วเราครับนี่เพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาทิ้งท้ายฝากถึงนักบอลของทีมแล้วก็ฝากถึงสโมสรนะครับก็ขอให้ตั้งใจทำผลงานที่ดีครับขอให้เอาแชมป์ได้ปีนี้ครับฝากหน่อยครับหน่อยอะไรก็ได้ขอได้แชมป์ขอได้แชมป์นะโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับแฟนคลับของสโมสร True Bangkok United ครับรวมถึงบรรยากาศก่อนที่เกมการแข่งขันนัดนี้จะเริ่มขึ้นครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าภาพบรรยากาศและไฮไลท์ของเกมการแข่งขันในนัดแรกของเลกที่2ครับ True Bangkok United นั้นพบกับสุโขทัย FC ที่สนาม True Stadium เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเราไปชมกันเลยครับนาทีจะเป็นอย่างไรสุโขทัยชุดเหลืองบุกตัดซ้ายไปขวาแล้วครับฝ่ายเขียเริ่มเล่นก่อนดูพีรพัฒน์คืนวิสรุตแล้วเชือกปกเก้าขึ้นมาได้ช่องเอาดูว่าวิสรุตจะมาแต่งโดนเอกชนามาขนาดของปกเก้าอันนั้นโอ้โหได้เก็บตกลูกนี้แต่ว่ายังไม่ฮุกให้ครับโอกาสมาแล้วนะครับมีโอกาสได้ยิงเล็งๆเลยครับปกเก้าโอ้เจ้าตัวก็ผิดหวังครับของเป็นนาทุนเก็บได้แล้วดูว่าจะสวนของทางสุโขทัยบาโจอาครับปาโจเตอกับมาเนลเบียโยกหนีได้ซ้ายได้ตายตัวขวามาให้มาที่แลมซี่โอ้โหเป็นเนลเบียที่สกัดทิ้งได้ทันครับถ้าถือว่านิ่งขึ้นมาเยอะกับทางมาเนลเบียจังหวะโต้กลับของสุโขทัยนี่ถือว่าเยี่ยมยอดเลยครับสตาร์กับปาโจ
วาโจซ้ายอีกแล้วก็ต้องหาขวาหน่อยเดี๋ยวก็หักได้กับเอเลล่าได้ปั่นโค้งเข้ากรอบแต่ว่าฟอร์เทสการ์ดครับอยู่ตรงนั้นพอดีจังหวะนี้วันเดอร์หลุยยังได้ครับวันเดอร์หลุยให้มาทศวรรษมีโอกาสจะยิงเกี่ยวเข้าซ้ายครับแล้วลองซัดลูกนี้แต่ว่าไปติดเอาแล้วซ้ำอีกทีหน้าประตูลูกชนคานโอ้บอลจังหวะมีโอกาสได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้ไปชนคานครับชูไปเข้ายังไม่ได้เดอร์หลุยส์เสร็จแล้วครับเอกสิทธิ์ผ่านได้ตัว2ตัวไกลมีมาดูเหลี่ยมนี้ของทางคริสตองโดได้ซัดแล้วครับอัดเสา2ครับยังไม่เข้ากรอบจบไม่ได้ก็ต้องยิงจากนอกกรอบเขตโทษแบบนี้แหละครับถือว่าใกล้เคียงนะครับโอกาสของคริสตองโดซ้ายปิยราชเติมมาแล้วตักไปหาเอวินเอลเลล่าแล้วทัดโอ้โหของทางบาโจสวบ 1-0 ที่สุโขทัยขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเป็นความสุดยอดของจอนบาโจจริงๆครับประตูที่7ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับทำให้กาบสุโขทัยออกนำแล้วครับ 1-0 ครับปอนเดอร์ลุยส์ขวางมาคริสตองโดคนแรกอยู่ยาวนี้ที่จะยังแต่งได้หาซัดสายแฉลบโอ้โหกลายเป็นตีกับตีเสมอได้ของทางยูเวนต์ก็ยูเวนต์ครับโอ้ไปบ้องลูกนี้1-1ครับติ๊กบองโดยิงไม่ดีแล้วนะครับแต่ตามดีที่ว่าไปแฉลบครับกลายเป็น1-1นะครับนาที58ครับคริสตองโดลูกนี้ยิงแฉลบจูเนียงโอครับต้องดูว่าจะให้เครดิตใครนะครับลูกนี้แต่ว่าสกอร์ได้กลับมา1-1แล้วครับสายธีรพัฒน์เปิดมาให้โจ้ติดยูเวนต์ขอเจ้าสองโจโจ้ลงพื้นมีโดข้างหลังพลิกหลอกเองพลิกแล้วเปิดไปถึงปกเก้าโยกแล้วปกเก้าพยายามจะฝ่าได้แล้วจังหวะสุดท้ายเปิดโอ้โหมีคุณไปจนสุดทางครับออกซ้ายพี่วิสรุตเหรอครับมีปกเก้าทำทางแล้วให้ปกเก้าข้างในมีสองเป้าหรือว่าเลือกเรียดมาอานนท์เก็บได้แล้วใส่สายลูกนี้โอ้โห 2-1 แซงโดยอานนท์อมรเลิศศักดิ์ล่ะครับบอลจังหวะนี้ต้องถือว่าติดโชคนิดๆด้วยนะครับไปสกัดแล้วมาเข้าทางอานนท์ครับอนนท์ตวัดยิงเรียบร้อยเลยครับประตูที่3ของอานนท์อมรเลิศศักดิ์ในฤดูกาลนี้นะครับส่งให้ชูแบงค์ก็แซงขึ้นนำแล้วครับบอกกระชอกไปมาซัดโอ้โหจุ๊บไม่โอตีเสมอได้แล้วคนทุนต้องหาบอลไม่เจอ 2-2 ครับสุโขทัยตีเสมอได้โดยจุงเมียงโอแก้ตัวได้สำเร็จนะครับโอ้โหนี่ครับสาดใจเลยครับไปพลาดสกัดบอลเข้าประตูตัวเองนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เอาคืนจนได้ครับจุงเมียงโอเลือกที่จิ๊กตัวข้างในเจอพลิกแล้วซัดลูกติดหลังเท้าไปหน่อยลูกเก่งเขาเลยนะครับแต่งลบพลิกยิงเนี่ยแต่ว่าลูกนี้ไม่เข้ากรอบหรอกครับคล้ายๆคนเดิมเลยนะครับครับโอเคเมื่อคู่นี้เฉือนกันไม่ลงหรอกครับกันไป2ประตูต่อ2นะครับ2เกมจบเกมการแข่งขันครับชูแบงค์คอยแต่นั้นก็เสมอกับสุโขทัย FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับซึ่งผลเสมอในนัดนี้ครับทำให้ชูแบงค์คอยแต่นั้นมีทั้งหมด29คะแนนครับยังคงรั้งอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนไทยลีกและตามหลังจากฝูงอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่3คะแนนครับส่วนโปรแกรมนัดถัดไปครับถือเป็นบิ๊กแมตช์ครับชูแบงค์คอยแต่นั้นจะต้องออกไปเยือน SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่สนาม SCG Stadium ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมครับในเวลา 19:00 น.ก็อย่าลืมไปร่วมให้กำลังใจกันที่สนามด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วพบกันต่อในช่วงหน้าของรายการครับสนามบอลที่มอธรรมศาสตร์รังสิตนะ
ูแบงคอกยูไนเต็ดนะคะเราว่าเนี้ยเขาจะมาไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรแต่รู้ว่ามีภารกิจเออมีภารกิจสำคัญนะคะจะมาเยี่ยมชมแล้วก็จะมีกิจกรรมมาทำด้วยหรือเปล่าซึ่งเราเองก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าต้องมาทำอะไรเชิญพี่ต่อมาละน้องบอกกติกาดีกว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างสวัสดีค่ะโมนี่ดีใจมากได้เจอสามสาวตาม IFC สปอร์ตมานะกายดีวันนี้เราก็มีภารกิจครับให้3สาวเนี่ยไปแข่งชาเลนจ์กับ3นักฟุตบอลของ True Bangkok United ครับเดี๋ยวไปรอดูครับว่าจะเป็นใครจะมีแข่งกัน3เกมด้วยกันเข้าไปข้างในครับตรงนี้ก็คือทีมเราเจอกับทีมเขาเลยใช่แข่งกันเลยมีเตรียมมาแล้วเกมมีทั้ง ROV ด้วยเป็นแบบสุดท้ายที่แข่งกันใช่เดี๋ยวแข่งข้างในพาเยี่ยมชมหน่อยละได้ครับเดี๋ยวเข้าไปเลยฮะไปค่ะไปเลยต่อเตะบอลดีกว่าก็คือหมายว่านักบอลเนี่ยปกติอ่ะกลับบ้านไปคือไม่ต้องเอาอะไรติดตัวไปเลยอ๋อทิ้งไว้นี่หมดเลยทิ้งไว้เลยมาถึงมีชุดเตรียมให้แล้วก็สตาร์ทเนี่ยก็เก็บแขวนไว้ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนชุดพอแต่งเสร็จปุ๊บเอาชุดทิ้งไว้ให้ซักแล้วก็เอารองเท้ามาแขวนไว้กลับบ้านตัวเปล่าได้เลยโอ้โหนี่ก็เป็นรองเท้าบอลล้วนๆใช่อันนี้ก็หลายบาทอยู่นะหลายบาทขโมยไหมล่ะพี่นะคะใครจะขโมยมาได้นะคะเฮ้ยไม่ใช่ข้างในกันอันนี้มันห้องเก็บของนะคะใช่ก็เป็นเหมือนอุปกรณ์ตอนที่แบบว่าฟุตบอลซ้อมใช่อย่างเงี้ยเป็นเวลาที่เขาเหมือนจะฟิตเนสอะกายภาพต้นขาทำสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีทีมเขาจะจัดไว้ให้ว่าวันนี้จะใช้แบบนี้อะไรเงี้ยครับเหมือนยิมเลยอะเป็นแบบกึ่งยิมกึ่งแบบใช่เพราะนักบอลจริงๆไม่แค่ได้ซ้อมบ่อยเดียวก็คือมันมีอุปกรณ์ต่างๆที่เหมือนเสริมกล้ามเนื้อหรือว่าแบบมีกิจกรรมต่างๆที่มันแบบช่วยในเรื่องหลายๆเรื่องของร่างกายด้วยนี่ก็เป็นแบบเหมือนแค่บอลมาสนุกสนานตรงนี้มีโต๊ะปูนั่งดูทีวีได้เป็นเหมือนเล้านั่นเองนะคะที่เป็นพักผ่อนก็มีตรงนี้เป็นที่พักกายภาพละเออถ้าเกิดนวดเนิร์ดอะไรอย่างนี้ก็ค่ะใช่ใช่ใช่ล็อกเกอร์ส่วนตัวด้วยมีตู้เย็นต่างๆอ๋อตู้เย็นติดเอามีน้ำเปล่ามีน้ำก็ตั้ง4ทีนะเวลาเราดีมากตอนนี้ก็เป็นที่นักฟุตบอลมาเปลี่ยนชุดครับล็อกเกอร์ที่เขาลองเก็บกันแบบเออโหดใช่ไหมเออเป็นลูกสาวเนาะเต็มอยู่แน่ก็เหมือนในแบบในเวลาที่เราดูเลยอ่ะเวลาที่เขาเหมือนแบบว่าสมมติแข่งบอลเสร็จเราก็จะมาเหมือนไปประชุมนั่งใช่ครับก็มันจะคล้ายกับเป็นสนามแข่งอะหมายว่าล็อกเกอร์รูมก็จะเป็นนักบอลเปลี่ยนชุดชุดแข่งอันนี้ก็เป็นชุดซ้อมเนี่ยเจ้าหน้าที่ทีมก็จะจัดเตรียมชุดกีฬาให้เลยคือนักฟุตบอลมาอย่างที่บอกไม่ต้องเตรียมอะไรมาเอามาตัวแล้วเราเปลี่ยนชุดได้เลยเขาเตรียมให้หมดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นชุดที่เราโม้มันจะเป็นเสื้อกางเกงหยิบถุงเท้าไปคู่หนึ่งอะไรเงี้ยนี่แล้วนักบอลหนักน้ำก็คืออย่างนี้เลยนะก็เห็นกันหมดเลยเหมือนเขาเป็นของเขาแหละคือมีแบบก็คือภาพบรรยากาศที่3สาวนั้นมาเยี่ยมชมสนามฝึกซ้อมของทีมเราครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับ3สาวนั้นก็จะมาทำกิจกรรมกับนักเตะของสโมสร True Bangkok United ครับซึ่งจะเป็นนักเตะคนไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรมสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผู้โชคดีนั้นก็คือคุณโดนัทประณัฐพวันครับสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เพจสโมสร True Bangkok United ครับส่วนกิจกรรมในสัปดาห์นี้ครับเราจะให้แฟนแข้งเทพนั้นแท็กชื่อเพื่อนของคุณครับที่อยากจะพามาดูสโมสร True Bangkok United ลงทำการแข่งขันนะครับจากนั้นกดไลค์และแชร์โพสต์ที่เพจสโมสรครับซึ่งเหตุผลไหนที่ถูกใจทีมงานของเราก็จะได้รับรางวัลเป็นเสื้อแข่งขันของสโมสร True Bangkok United จำนวน1รางวัลครับ
และนั่นก็คือทั้งหมดของรายการ True BFC TV 2019ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารอะไรมีกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้ผมต่อแน่นอนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ